สวัสดีนะครับก็วันนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะก่อนมิดเทอมนะครับที่จะทบทวนให้นะก็จะเป็นเลคเชอร์ที่5ครั้งที่2นะครับซึ่งจริงๆแล้วอันนี้จะมีเลคเชอร์แค่อันเดียวคือเรื่องของ DOM นะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการเฉลยควิสนะครับที่ว่าให้ทำไปในห้องแล้วก็เฉลยเวิร์กช็อป5แล้วสุดท้ายจะพาไปดูโค้ด JavaScript นะครับซึ่งเป็นตัวที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการใช้ลูปเนี่ยช่วยเขียน HTML เพราะนั้นเดี๋ยวเรามาดูที่โจทย์ที่เป็นควิสเลยนะครับอันนี้คือโจทย์ที่เป็นควิสนะโจทย์ที่เป็นควิสเนี่ยเขาบอกว่า10คะแนนเนี่ยจากรูปให้เขียนโปรแกรมในการคำนวณภาษีนะครับแล้วก็มีข้อกำหนดต่างๆดังนี้โดยที่ให้เขียนในส่วนเฉพาะที่เป็นการทำงานของฟังก์ชัน CalTag นั่นเองนะก็โปรแกรมหน้าตาเป็นอย่างนี้นะเมื่อเรากรอกข้อมูลแล้วหน้าตาโปรแกรมก็จะเป็นแบบนี้นะครับกรอกอย่างเช่นมีรายได้ 10,000 บาทมีการผ่อนบ้านด้วยมีการเลี้ยงดูบุพการีด้วยแล้วก็มีบุตร2คนอย่างเงี้ยนะครับเมื่อกดปุ่มคำนวณภาษีสิ่งที่ได้ก็คือจะได้ว่าเงินภาษีที่ต้องเสียนะครับโดยที่โปรแกรมนี้มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้นะครับเนี่ยผู้ใช้จะต้องกรอกข้อมูลเงินเดือนที่ได้ในแต่ละเดือนนะแล้วก็ถ้ามีการผ่อนบ้านอย่างเงี้ยก็ให้ติ๊กถ้ามีการเลี้ยงดูบุพการีก็ให้ติ๊กในกรณีที่มีบุตรกี่คนก็คือให้ติ๊กนะถ้าไม่มีก็คือติ๊กว่าไม่มีบุตรนะครับแล้วสุดท้ายเลือกการคำนวณภาษีโดยที่มีเงื่อนไขก็คือว่าภาษีที่ต้องชำระเนี่ยให้คำนวณอยู่ในอัตรา 35% ของรายได้นะครับที่ใช้หักส่วนลดของภาษีทั้งหมดส่วนรายได้ที่ใช้หักส่วนลดของภาษีทั้งหมดเนี่ยรายได้มันจะคำนวณจากเงินเดือนนั่นเองซึ่งเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยขอเปิดตัวนี้คู่ไปด้วยนะครับเพื่อความเข้าใจตรงนี้ข้อที่1เนี่ยเขาบอกว่าอัตรา 35% ของรายได้หลังจากหักส่วนลดภาษีนะครับเพราะนั้นภาษีที่จ่ายเนี่ยก็เท่ากับ35ส่วน100คูณด้วยรายได้ลบค่าลดหย่อนภาษีนะครับตรงนี้ทีนี้เราไปดูที่ข้อที่2เดี๋ยวขอย่อนี้นิดนึงข้อที่2เขาบอกว่ารายได้คำนวณจากเงินตลอดปีแล้วก็ข้อที่3เนี่ยคือส่วนลดภาษีทั้งหมดประกอบไปด้วยค่าประกันสังคมค่าลดหย่อนแล้วก็ค่าเลี้ยงดูนะครับรายได้คือเงินตลอดปีเพราะนั้นผมก็เอา12เข้ามาคูณเงินเดือนนั่นเองทีนี้ส่วนลดหย่อนค่าภาษีเนี่ยประกอบไปด้วยประกันสังคมค่าลดหย่อนและค่าเลี้ยงดูบุตรเดี๋ยวจะค่อยๆไล่ไปนะค่าประกันสังคมคิดเป็น 3% ของรายได้ค่าลดหย่อนเนี่ยก็คือมีบ้านกับบุพการีนะครับให้เช็คบล็อกแล้วก็ค่าเลี้ยงดูบุตรเนี่ยคนละ 5,000 บาทแต่ไม่เกิน3คนเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ส่วนของค่าประกันสังคมก็คือ 3% 3ส่วน100คูณด้วยรายได้คือเงินเดือนคูณ12เนี่ยนะครับแล้วก็ค่าลดหย่อนค่าเลี้ยงดูบุตรทีนี้ในรายละเอียดก็คือค่าลดหย่อนก็จะมีบ้านเท่ากัน 10,000 บาทบุพการีเท่ากับ 15,000 บาทจะมีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจะมีทั้งคู่ก็ได้นะครับส่วนค่าเลี้ยงดูบุตรก็คือ 5,000 บาทต่อ1คนแต่ทีนี้มันจะเป็น 1.3 นะครับจริงๆต้องเป็น 0.3 เนาะก็คือต้องแต่ไม่มีเลยอ่ะนะจนถึงมี3คนนะครับ 0.3 คนละ 5,000 บาทนี้จากเงื่อนไขทั้งหมดเนี่ยก็ให้เราเขียนโปรแกรมภาษา JavaScript นะครับในส่วนของฟังก์ชัน CalTag นั่นเองที่เหลือคือโปรแกรม HTML แล้วก็มี Headแล้วใน head ก็มีสคริปต์ในสคริปต์มีการใช้ฟังก์ชันเรียกขึ้นมาว่า CalTag นะครับแล้วก็มีช่องว่างๆให้เราเขียนคำตอบลงไปแล้วก็ปิดสคริปต์แล้วในปิดสคริปต์แล้วก็จะมีในส่วน body เนี่ยจะมีฟอร์มที่ชื่อว่า FR1 มี table T1 นะแล้วก็มีเรื่องของเงินเดือนซึ่งเป็น input ประเภทที่เป็น text field ตั้งชื่อว่า salary นะครับแล้วก็มีในเรื่องของ checkboxนะซึ่งชื่อว่า Home แล้วก็ Parent เพราะนั้นขอเทียบกับตรงนี้นะครับขอเทียบกับตรงนี้ว่า
ฟอร์มเนี่ยมีชื่อว่า fr1 แล้วก็เทเบิลชื่อว่า t1 ตัวที่ input ที่เป็น text เนี่ยก็คือเงินเดือนมีชื่อว่า salary นะครับแล้วก็ตัวเช็คบ็อกซ์เนี่ยซึ่งเป็นค่าลดหย่อนเนี่ยก็คือเลือกว่าแบบจะมีค่าลดหย่อนบ้านไหมจะมีค่าเลี้ยงดูบุปการีไหมเนี่ยชื่อว่า home แล้วก็ parent ตามลำดับนะครับแล้วก็มี radio button ที่ชื่อว่า child แล้วก็มี buttonที่ใช้ในการคำนวณชื่อว่า net tag นะครับโดยที่แต่ละตัวเนี่ยเราจะต้องไปเอาค่า property ของมันมาใช้ก็คือ salary property เป็น salary จุด value ก็คือค่าที่อยู่ในช่องของ salary ในทำนองเดียวกัน home จุด check นั่นเองนะครับซึ่งเป็นการเช็คว่ามันถูกติ๊กหรือว่าไม่ได้ถูกติ๊กตรงนี้จะ return มาเป็น boolean คือ true or false child เนี่ยในเรื่องของ radio button เนี่ยเนื่องจากชื่อมันชื่อเดียวกันเพราะนั้นมันจะเข้าถึงได้ด้วยลักษณะของการที่เป็น array ก็คือ child วงเล็บก้ามปูเปิดเนี่ยเลข0แล้วก็วงเล็บก้ามปูปิดนี่หมายถึงว่าเป็น child ตัวที่1ก็คือตัวแรกนั่นเองนะฮะ index ที่0จุด check ก็จะ return ว่า true หรือ false เท่านั้นเหมือนกันกับในเรื่องของ checkbox นะครับแล้วก็สุดท้ายคือ net tag ก็จะเป็น value นั่นเองทีนี้ก็มาดูใน html ซึ่งมันก็จะตรงกันเนี่ยนะจำนวนบุตรก็เห็นไหมฮะเป็นชื่อเดียวกันเลยชายหมดเลยนะครับ1คน2คน3คนแล้วก็4ก็คืออันที่มันเขียนว่าไม่มีบุตรนะครับแล้วก็จำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีอันนี้เป็น button แล้วก็ชื่อว่า net tag ซึ่งเดี๋ยวพอเราคำนวณเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องกำหนด attribute ของ net tag ตัวที่เป็น value อะครับเท่ากับผลของการคำนวณนั่นเองนะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นปุ่มที่เอาไว้กดเพื่อที่บอกคำนวณภาษีและปุ่มนี้มี event on click ให้ไปเรียกการทำงานของ Caltag นั่นเองนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องมาเขียนโปรแกรมที่ Caltag โดยใช้เงื่อนไขเนี่ยทั้งหมดตามนี้แล้วก็ใช้ค่าตัวแปรเนี่ยที่เราไปหยิบมาได้ตามนี้นะครับเอาล่ะไปดูที่เฉลยดูที่ตัวโปรแกรมตัวไหนเอ่ยตัวนี้เนาะนี่คำนวณภาษีนะครับลองเล่นดูก่อนนะเงินเดือนสมมุติว่าใส่เข้าไปสัก 35,000 เดี๋ยวตัวเลขภาษีที่ต้องเสียมันจะค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามันคิดต้อง 35% ซึ่งไม่ใช่แบบของเมืองไทยนะโอเคก็เงินที่ต้องเสียภาษีถึง 120,000 เลยแหละเสียเยอะสมมุติว่าคีย์ไปสัก 15,000 ปกติถ้าเป็นของประเทศเราเนี่ย 15,000 เราจะไม่เสียภาษีนะครับเนี่ยก็จะเสียสัก 47,000 นั้นประเทศนี้ถ้าจะเก็บภาษีอย่างเงี้ยก็ต้องเลี้ยงดูประชาชนดีมากเนาะโอเคเอาไปดูที่ source view source นะครับในส่วน source เนี่ยจะเน้นไปที่Caltag สังเกตนะครับขั้นแรกเลยเนี่ยเขาจะเอา salary มาคิดว่าเป็นเงินรายปีก่อนว่าทั้งปีเนี่ยได้รายได้เท่าไหร่เรียกว่า sum salary วิธีทำก็ต้องไปหยิบเอาพารามิเตอร์เนี่ย fr1 ก็คือตัวฟอร์มซึ่งข้างในฟอร์มจะมี salary จุด salary ซึ่งใน salary เนี่ย salary เป็น text field แต่เราต้องการค่าที่อยู่ใน text field ก็ต้องเรียก salary จุด value นั่นเองนะครับตรงนี้คือค่าที่อยู่ใน salary ก็เป็นตัวเลขที่บอกว่าหมายแทนถึงเงินเดือนนะครับก็คูณด้วย12เป็นรายได้ทั้งปีขั้นถัดมาก็คือหาประกันสังคมที่เขาบอกว่าให้คิด 3% ก็เอา sum salary เนี่ยมาคูณ3หาร100นั่นเองก็เป็น 3% ขั้นถัดไปก็เราจะคิดค่าลดหย่อนนะครับซึ่งค่าลดหย่อนตรงนี้ประกอบไปด้วย2ส่วนก็คือผ่อนบ้านไหมกับเลี้ยงดูบุตรภาคารีหรือเปล่าเพราะนั้นเราก็จะเช็คเราให้ค่าลดหย่อนเป็น0ก่อนคือยังไม่ลดนะครับแล้วก็จะเช็คว่า fr1.home เนี่ยผ่อนบ้านเนี่ยมีการเช็คไหมจุดเช็คหรือเปล่าถ้ามันมีการเช็คตรงนี้จะ return true ออกมาแล้วก็ถามว่าเท่ากับ true ไหมซึ่งถ้าเกิดเป็นจริงก็จะทำก็เป็นการบวกค่าลดหย่อนเข้าไป 10,000 บาทนะครับในทำนองเดียวกันเราก็จะเช็คว่ามีการเลี้ยงดูบุพการีไหมก็คือมีการติ๊กช่องนี้หรือเปล่าถ้ามีก็บวกเข้าไปอีก 15,000 บาทนะครับซึ่งจริงแล้วตรงนี้เนี่ยเราสามารถลบเท่ากับ true ทิ้งไปได้นะเพราะว่าตัวที่ fr1.home.check เนี่ยมัน return เป็น boolean อยู่แล้วนั่นเองนะครับก็ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้แล้วถัดไปค่าเลี้ยงดูบุตรก็คือ check sum เนี่ยใ
โทษทีนะ some children เนี่ยให้เป็นศูนย์ไว้ก่อนแล้วค่อยเช็คว่าบุตรที่คุณเลี้ยงดูเนี่ยกี่คนนะครับถ้าตกช่องที่ศูนย์เนี่ยก็คือเลี้ยงแค่คนเดียวถ้าตกช่องที่1ก็คือเลี้ยง2คนตกช่องที่2คือเลี้ยง3คนนะครับก็เนี่ย1คนก็คูณ 5,000 2คนคูณ 5,000 3คนคูณ 5,000 แต่ถ้าเกิดว่าตกช่องที่4ก็คืออินเด็กซ์ตัวที่3เนี่ยเขาหมายถึงว่าไม่เลี้ยงดูบุตรเลยเพราะนั้นมันก็ไม่ต้อง LEF ทำอะไรอะครับซึ่งก็จะได้ค่าเดิมว่า sum children เนี่ยเท่ากับ0นั่นเองวันนั้นท้ายที่สุดแล้วเราก็คำนวณว่า FR1.net tag จุด value เอาค่าใส่เข้าไว้ในปุ่ม net tag เนี่ยได้ดังนี้นั่นเองนะครับเงินเดือนทั้งหมดลบค่าประกันสังคมลบค่าส่วนลดหย่อนแล้วก็ลบค่าเลี้ยงดูบุตรแล้วก็คูณด้วย35,100นั่นเองจบแล้วนะเห็นว่าพอเฉลยก็ง่ายนะครับแต่ตอนให้ทำก็ใช้เวลาถึงชั่วโมงครึ่งก็ยังทำกันยากลำบากเนาะเพราะนั้นอย่างเงี้ยเวลาที่เราเจอโฟลด์ลักษณะอย่างเงี้ยเราก็ต้องทำความเข้าใจถ้ายังไม่เข้าใจก็พิมพ์ไปนะครับกดยูซอนแล้วก็พิมพ์โค้ดไปเอาล่ะอันถัดไปที่จะคุยกันก็คือเฉลยของเวิร์กช็อป5นะครับเวิร์กช็อป5อยู่ไหนขอเปิดเวิร์กช็อปก่อนเอาล่ะอันนี้คือเวิร์กช็อป5ข้างบนนี้อาจารย์ไม่เฉลยนะครับเพราะว่ามันเป็นแค่ทำตามแล้วได้ตัวสุดท้ายตรงนี้คือ assignment ที่5เนี่ยอันนี้เขาบอกว่าเขาให้เราทำการ validate form ส่วนข้อมูลจาก tech field เนี่ยนะครับในเรื่องของจำนวนสินค้าแล้วก็ราคาเนี่ยโดยที่ validate ดังนี้ข้อที่1ตรวจสอบว่ามีการกรอกไหมข้อที่2ตรวจสอบว่าที่กรอกเนี่ยเป็นตัวเลขหรือเปล่าข้อที่3ก็คือในเรื่องของราคาสินค้าก็ให้ตรวจสอบ2อย่างเหมือนกันก็คือมีกรอกไหมกับตัวเลขหรือเปล่าแล้วสุดท้ายก็คือทำงานนะครับโปรแกรมตัวนี้เราเคยเห็นผ่านตามาแล้วก็เพียงแค่เอาจำนวนมาคูณกับราคาถูกไหมครับแล้วก็คิดค่าส่วนลดใส่ค่าขนส่งอะไรทำนองนี้ลงไปนะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวไปดูที่โค้ดเลยดูโค้ดเลยเปลี่ยนภาษาไทยนิดนึงนะครับเอาล่ะถ้าลองเล่นนะครับก็ใส่จำนวนสินค้าเข้าไป600ใส่ราคาเข้าไป44บาทกดคำนวณนะสมมุติว่าเราไม่ใส่ราคานะครับกดเขาก็จะแจ้งขึ้นมาว่าPeace Enterprise ด้วยใส่ราคาด้วยนะครับสมมุติว่าผมใส่ผิดนะใส่เป็น AA ก็แจ้งขึ้นมาอีกว่าให้ใส่ตัวเลขเท่านั้นนะครับโอเคไหมโอเคถ้าโอเคแล้ววิวซ้อนนะครับเอาแหละอันนี้คือซอสนะขอไปดูในส่วนของ HTML ก่อนนะ HTML เนี่ยปุ่มที่เรากดคำนวณก็คือ value เท่ากับคำนวณเนี่ยพอเรากดไปปุ๊บมันจะไปเรียกฟังก์ชันที่ชื่อว่า check value นะครับงั้นไปดูฟังก์ชัน check value ฟังก์ชัน check valueโอเคฟังก์ชัน check value เนี่ยมันจะเช็คทั้งหมด4ข้อคือ1 2 3 4และไปเรียกฟังก์ชัน sum นะครับข้อที่เช็คเนี่ยข้อแรกก็เช็คว่าไอ้ตัว quantity เนี่ย QTY เนี่ยนะครับเป็นช่องว่างหรือเปล่าหรือถ้ามันไม่เป็นช่องว่างเนี่ยมันมีการกรอกแต่ว่ากรอกประเภทแบบว่างๆเข้ามาหรือเปล่านะครับถ้าเป็นช่องว่างหรือกรอกแบบว่างๆเข้ามาก็บอกว่าเฮ้ยมากรอกข้อมูลด้วยแล้วก็ไปโฟกัสที่เนี่ยนะครับอันที่2เช็คว่าไอ้เจ้าตัว quantity เนี่ยเป็นตัวอักษรไหมนะฮะก็คือใช้ is name นั่นเองเพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลที่กรอกเนี่ยมันเป็นตัวเลขหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าในกรณีที่ว่ามันเป็นข้อมูลไม่ใช่ตัวเลขอ่ะคือเป็นตัวอักษรมีตัวอักษรโผล่เข้ามาตรงนี้มันจะกลายเป็น true แล้วก็จะมาที่ alert เนี่ยครับว่าให้กรอกแต่ตัวเลขเท่านั้นเสร็จแล้วก็ไปเรียก select นะครับทีนี้คำถามว่า focus กับ select ต่างกันยังไง focus ก็คือแค่ให้เคอร์เซอร์มาเราตำแหน่งส่วน select เนี่ยคือเอาเคอร์เซอร์แบบว่าอย่างเงี้ยฮะลากคลุมเข้าไปอันที่3ก็เหมือนเดิมอ่ะเช็คเหมือนอันที่1แต่ว่าเช็คในช่องของ price นะครับ
price value ก็คือค่า value ของ price ว่าเป็นแนวไหมหรือว่าเป็นช่องว่างๆหรือเปล่านะครับแล้วก็อันที่4ก็เหมือนอันที่2นั่นเองก็คือเช็คว่ามันเป็น east NAND ไหมนะก็มีการกรอกตัวอักษรปนเข้ามาไหมนั่นเองนะครับแล้วสุดท้ายไปเรียก sum ไปดูที่ method sum นิดนึงmethod sum ก็แค่นี้นะกำหนด amount กำหนดส่วนลดขึ้นมาแล้วก็บอกว่า amount เกิดจากเอาราคาคูณจำนวนนะครับแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดราคาสุทธิน้อยกว่า 50,000 ก็คิดส่วนลดให้ 10% ถ้าน้อยกว่า 100,000 คิดส่วนลดให้ 15% ถ้ามากกว่า 101 บาทขึ้นไปก็คิดส่วนลดให้ 20% อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คำนวณมาแล้วก็ใส่ค่าเนี่ย total เท่ากับ amount this 1เท่ากับ this แล้วก็ net 1เท่ากับ this amount ลบ this นั่นเองนะเพราะนั้นข้อนี้หมูมากเลยใช้ตัวอย่างที่อยู่ในชีทที่สอนไปครั้งที่แล้วนะครับได้เลยเหมือนเปรียบไม่ต้องแก้อะไรมากมายอันถัดไปเดี๋ยวเราจะไปดูเลคเชอร์ที่เป็น DOM กันเอาล่ะอันนี้คือเลคเชอร์สุดท้ายนะครับก่อนที่จะไปสอบกลางภาคกันเลคเชอร์นี้ขอเกริ่นนิดนึงว่ามันก็เหมือนกับเป็นการขมวดปมแล้วก็ชี้ให้พวกเราเห็นว่าไอสิ่งที่เราเรียนมาไม่ว่าจะเป็น HTML CSS JavaScript นะครับหรือว่าการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยที่อยู่ในฟอร์มด้วย JavaScript อะไรพวกเนี้ยนะครับจริงๆแล้วคือเรื่องเดียวกันมันเหมือนกับในหนังภาพยนตร์หรือว่านิยายกำลังภายในอะไรอย่างเงี้ยที่เขาบอกว่าถ้าแบบฝึกเก่งๆแล้วคุณไม่ต้องใช้กระบี่นะฮะเหมือนที่พูดในห้องนะครับว่าเขาเรียกว่ากระบี่อยู่ที่ใจนั่นเองคือหมายความว่าอะไรก็ได้เมื่อคุณเข้าใจมันแล้วนะบทนี้ก็จะเป็นลักษณะอย่างไรว่าคุณจะใช้อะไรก็ได้ใช้ JavaScript ก็ได้ใช้ CSS ก็ได้ใช้ HTML ก็ได้ทำได้ทุกอย่างที่มันทำได้เมื่อคุณเข้าใจมันนะครับดูนะครับ Dynamic HTML ย่อมาจาก Dynamic HTML ก็คือ DHTML นะย่อมาจาก Dynamic Dynamic ก็แปลว่าเคลื่อนไหวนะครับตัวนี้ไม่ได้เป็นภาษาไม่ได้เป็นมาตรฐานอะไรแต่ว่าเป็นเพียงแค่คำขึ้นมาที่บอกลักษณะว่าเว็บไซต์อย่างนี้เป็น Dynamic ถ้าประเภทที่เป็น Static ก็คือมันมีเพียงแค่รูปตัวอักษรตารางอะไรพวกนี้เป็นสแตติกนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ user เนี่ยสามารถที่จะโต้ตอบกับเว็บไซต์ของเราเนี่ยเราจะเรียกสิ่งนั้นว่า dynamic html วิธีการที่จะสร้าง dynamic html ก็ต้องใช้ความรู้ในเรื่องของ html javascript html dom ซึ่งเดี๋ยวจะบอกแล้วก็ css พวกนี้เข้ามาช่วยนะครับเราใช้ javascript เนี่ยในการที่จะคอนโทรลควบคุมแล้วก็เข้าถึงแล้วก็จัดการ HTML element ก็คือส่วนประกอบของ HTML นะเราสามารถใช้ DOM ก็คือ Document Object Model เนี่ยการ access หรือว่าการเข้าถึง Object Model ของ Document ของ HTML พวกนี้ได้ในการที่จะ access ข้อมูลแล้วก็ manipulate พวกนี้ได้แต่เราไม่สามารถใช้ DOM ในการ control นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้ JavaScript เนี่ยช่วย control แล้วก็เราสามารถใช้HTML event พวกนี้ในการเข้าถึงได้เหมือนกันเดี๋ยวนะชี้มันหายไปเป็นตรงนี้นะเราสามารถใช้ HTML event ก็คือ DHTML เนี่ยพวกนี้สร้างเว็บเพจที่มันติดต่อหรือว่าทำงานตามที่ user เนี่ยเขา event ขึ้นมานะครับทำได้แล้ว JavaScript เนี่ยก็สามารถที่จะสร้าง Dynamic HTML ได้นะด้วยวิธีอย่างนี้อย่างเช่นเราบอกว่าเราใช้ method ที่ชื่อว่า date อย่างเงี้ย date นะครับ document should write should date ก็จะให้เขียน date ที่มา date ก็คือนะวันที่เนี้ยก็เอามาทั้งหมดเลยนะว่าเป็นวันอะไรเดือนอะไรปีอะไรเวลาเท่าไหร่อะไรทำนองนี้นะครับ HTML DOM เนี่ยก็เขาเรียกว่าเป็น object and propertyนะแล้วก็รวมถึง method ด้วยที่สามารถเข้าไปใช้มันก็คือหลักการที่อาจารย์เล่าให้ฟังว่าเราเป็นเอเลียนเราจะเข้าไปหาคนในโลกเราก็ต้องเข้าไปตาม superset แล้วก็หา subset หมายถึงว่าเราก็ต้องมองเห็นโลกก่อนหาโลกให้เจอใช่ไหมครับแล้วก็มองหาประเทศไทยมองหากรุงเทพให้เจออย่างเงี้ยเป็นย่อยๆๆสับย่อยๆเข้าไปเรื่อย
เพราะนั้น Object ที่เราเห็นก่อนเลยคือโลกแล้ว Property ของโลกก็คือประเทศอย่างเงี้ยประเทศไทยเป็นหนึ่งใน Property ของโลกก็คือเป็น Subset ของ Object นั่นเองนะครับเพราะนั้นความสัมพันธ์ระหว่าง Object กับ Property เนี่ยคือ Superset กับ Subset นั่นเองนะครับคือไอ้นี่อยู่ข้างในไอ้นี่นะเพราะนั้นเวลาที่เราจะเข้าไปเอาเนี่ยเราก็ต้องเรียกชื่อมันแล้วก็จุดนั่นเองเรียกผ่านชื่อนะครับด้วยวิธีเนี้ยเราเรียกว่า HTML DOM ตรงเนี้ย Document Object Model เนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าไปเอาเข้าไปเปลี่ยนแล้วก็เข้าไปลบนะค่าของ HTML element คือชิ้นส่วนของ HTML ต่างๆได้นะครับซึ่งมันก็มีคำอธิบายเพิ่มเติมแล้วก็พร้อมทั้งตัวอย่างวิธีใช้เข้าไปโหลดได้ที่เนี่ยนะ w3schools.com นะครับความสัมพันธ์ระหว่าง JavaScript แล้วก็ HTML DOM เนี่ยเป็นไงคุณสามารถใช้ภาษา JavaScript เนี่ยนะครับเข้าไปหยิบนะของที่สามารถ access ด้วย HTML DOM ได้โดยใช้คำสั่งเนี่ย get element by id นั่นหมายถึงว่าคุณก็ต้องตั้ง id ให้แต่ละแท็กของ HTML หรือคุณจะใช้ get element by name ก็ได้เพราะว่าปกติคุณมักจะตั้งชื่ออยู่แล้วนะครับ inner HTML ตรงนี้หมายถึงภาษา HTML ที่อยู่ในแท็กเนี้ย element ก็คือแท็กของ HTML รู้ได้ไงว่าเป็นแท็กก็ element ของ document นะครับ document คือตัว HTML เองนะในทำนองเดียวกันก็ get element by id จุด attribute ก็ได้เหมือนกันนะเดี๋ยวดูวิธีใช้นี่เราใช้อันนี้ id ก็คือ header ก็คือตัวนี้นะครับ id เท่ากับ header เนี่ยแล้วก็จุด inner html ก็หมายถึงไอ้ตัวนี้ old header เขาเปลี่ยนค่าให้กลายเป็น new อะไร new header นะเพราะนั้นพอ run ปุ๊บค่า old header ก็จะเปลี่ยนเป็น new header นั่นเองอันนี้ก็เหมือนกันtagIMG เนี่ยมีชื่อว่า image เนี่ยแล้วก็มี src เนี่ยเป็น property ตัวหนึ่งนะครับเพราะนั้นเรา get element by id image ขึ้นมาแล้วก็จุด property คือ src เปลี่ยนชื่อว่า landscape อย่างเงี้ยเพราะนั้นจาก smiley ก็กลายเป็น landscape ได้เหมือนกันนะ html element เนี่ยก็คือเขาบอกว่าทุกๆชิ้นส่วนเนี่ยของ html page เนี่ยก็จะมี event ได้นะสามารถ triggerJavaScript ก็คือเรียก JavaScript ขึ้นมารันได้นะยกตัวอย่างเช่นเนี่ยเมื่อเราใช้ onClick ก็คือเอาเมาส์ไปคลิกเนี่ยมันก็จะรันได้ก็มีเยอะติ๊กเกอร์ก็มีเยอะเหมือนในบทที่แล้วหรือตรงนี้เขาก็บอกว่าในเรื่องของเมาส์คลิกนะครับแล้วก็พวกเว็บเพจโหลดอะไรพวกนี้เมาส์เอาเลื่อนเข้าเลื่อนออกอะไรทำนองนี้นะครับนะเพราะนั้นเราก็วิธีใช้ก็อย่างเงี้ยเอา JavaScript มาเขียนฟังก์ชันใช่ไหม change text อย่างเงี้ยแล้วก็ on click เรียก on click ขึ้นมาเดี๋ยวนะเห็นไหมตรงนี้ลำบากนิดนึงนะฮะโปรแกรมนี้มันไม่ค่อย compatible นะโอเคเรียก on click ขึ้นมาเห็นไหมฮะ on click แล้วก็เรียก change text นะครับแล้วก็พอคลิกไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะไปเรียกฟังก์ชัน change text ซึ่งจะไปเปลี่ยน inner html ให้กลายเป็น oops นั่นเองเพราะนั้นจากแท็กเนี้ย H1 เนี่ยจากแท็ก click on the text เนี่ยก็กลายเป็น oops เมื่อคุณกด on click นั่นเองนะครับในทำนองเดียวกันเนี่ยเราก็ alert box ก็ได้นะ the message trigger เนี่ยเมื่อคุณ on load นะครับเรียก my message ขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้แล้วความสัมพันธ์ระหว่าง JavaScript กับ CSS ล่ะJavaScript เนี่ยสามารถเรียกใช้ CSS ได้โดยที่เขาจะมองว่าCSS เนี่ยเป็นเพียงแค่ property หนึ่งที่อยู่ในแท็ก HTML นะครับอยู่ใน object HTML โดยมองอย่างเงี้ยฮะ this จุด style this นี่คือ object HTML จุด style นี่คือแท็กหรือว่าอะไรล่ะ property ในส่วนที่แทน CSS นะฮะแล้วก็จุด property นั่นเองวิธีใช้ก็ใช้อย่างนี้ก็ได้ get element ขึ้นมาก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่น on click เนี่ย this จุด style จุด color เท่ากับ red click me ตอนแรกเนี่ย click me จะเป็นสีดำถูกไหมเมื่อกด on click ก็คือจะไปเรียกอันเนี้ยโทษทีจะไปเรียก on click เนี่ยแล้วก็ this คือตัวมันเนี่ย style ก็เป็นแท็กของ css ถูกไหมครับว่า style เท่ากับอะไร color เนี่ยเป็นหนึ่งใน attribute ของ style เนาะก็เปลี่ยนเป็นสีแดงเพราะนั้นเมื่อกดคลิกมีปั๊บคลิกมีก็กลายเป็นนะครับแป๊บหนึ่งนะครับ
ต่อแล้วครับต่อแล้วครับพอดีสายเข้าเลยตกใจนิดหน่อยนะใกล้จบละจะได้ไปให้จบเลยโอเค on click เนี่ยเราก็สามารถเรียกนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีได้ด้วยวิธีอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นเราสามารถที่จะใช้พวกเนี้ยเข้าถึงได้เลยนะครับนะก็จะจบในอันนี้แล้วก็สุดท้ายอาจารย์จะพาไปดู JavaScript ในส่วนที่เป็นโค้ดเสริมนะครับก็คือตัวนี้นั่นเองตัวนี้ก็เหมือนการแบบสมัครสมาชิกธรรมดานะอย่างเงี้ยนะครับแต่ทีนี้สังเกตตรงนี้นิดนึงจะเห็นว่าเนี่ยมันเยอะเหลือเกินใช่ป่ะโดยเฉพาะปีอู้อันนี้ร้อยปีนะครับย้อนหลังไป100ปี2455 2455นะครับเพราะนั้นถ้าเราเขียนด้วย HTML เนี่ยมันน่าจะยาวมากเลยนะโค้ดอะเราไปดูโค้ดสิครับ view สองเห็นว่าโค้ดแค่นี้เองทำไมโค้ดถึงสั้นเพราะว่าเขาใช้ JavaScript เนี่ยมาช่วยนั่นเอง JavaScript ที่ใช้ช่วยก็วิธีใช้อย่างเงี้ยนะครับกำหนด array ขึ้นมาเพราะว่าเรารู้ว่า select เนี่ยมันใช้คู่กับ option นะแล้วก็เดี๋ยว array พวกเนี้ยจะใช้เป็น option ของ select นะครับแล้วเวลาที่เราเขียน select option เนี่ยก็ตรงนี้ถูกป่ะโอเคเดี๋ยวนะ document should write เนี่ยตรงนี้คือ select ใช่ไหมครับแล้วในส่วนของ option เนี่ยมันก็ต้องแบบมี option เยอะแยะเยอะแยะใช่ป่ะไอ้เยอะแยะนั่นแหละเราใช้ for loop นะฮะวนเอาตั้งแต่0ถึงน้อยกว่าเท่ากับ6ก็จะได้เลข0 1 2 3 4 5 6อย่างเงี้ยนะในทำนองเดียวกันตรงนี้เราก็ใช้ select เห็นไหมครับแล้วก็ option เนี่ยแต่1จนถึงน้อยกว่าเท่ากับ31ก็จะได้เลข1 2 3 4 5 6จนถึง31นะครับเนี่ยเราสามารถใช้ select คู่กับ option ซึ่งอยู่ใน for loop เนี่ยก็จะวน loop ได้เพราะนั้นการทำอย่างเงี้ยทำให้โค้ดเราเนี่ยน้อยลงไปเยอะเลยนะเพราะนั้นก็ให้ประยุกต์ใช้ความรู้พวกเนี้ยเอามาใช้ด้วยกันทั้งหมดได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการจบการทบทวนนะสำหรับวิชา BC 305นะครับการโปรแกรมเว็บเนี่ยก่อนมิดเทอมนะสวัสดีทุกคนขอให้ทุกคนเนี่ยโชคดีในการทำข้อสอบนะครับสวัสดีครับ